กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูของอาจารย์เนี่ยก็ต้องเตรียมน้ำมันไว้ก่อนนะครับผมสำหรับทอดให้กรอบก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเดี๋ยวน้องออนช่วยอาจารย์ทอดได้ไหมเพราะว่าอาจารย์จะกรูดกระเด็นได้ครับอ่ะเธอจะยืนทอดอ่ะอาจารย์นะต้องคอยโค้ชผมนะครับน้องรอนทำอะไรก็ดีหมดแหละเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองได้ครับการทำกับข้าวไม่มีถูกไม่มีผิดเตรียมเกล็ดขนมปังตราโกกิแล้วก็แป้งประกอบอาหารก็โกกิสองอย่างใส่น้ำเย็นจัดลงไปรู้สึกเราทำแบบข้าวกันใกล้ชิดมากเลยผมช่วยไหมอันนี้ผมช่วยไหมครับคนนี้เธอลองคนต่อเดี๋ยวแม่เก็บของนะแรงงานเนี่ยผมถนัดนะฮะเอาเรื่องออกแรงออกแรงเนี่ยออกแรงเดี๋ยวต้องคอยโค้ดมาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแม่จะจัดการหย่อนลงไปแล้วหนูก็เตรียมทอดนะลูกนะได้ครับคลุกปลาหมึกสดกับแป้งประกอบอาหารอันนี้ทอดง่ายนะทอดง่ายร้อนกระจายเหลืองทั่วคุณผู้ชมวันนี้จะนิสักใช้กระทะจีนไวทลักด้ามไม้สักตราหัวมะลายทอดก็ได้ผัดก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมสีสันสวยเกล็ดขนมปังเป็นเกล็ดสวยดูแล้วแบบชวนรับประทานเป็นเทมปุระปลาหมึกที่น่ารับประทานมากตอนนี้น้ำลายน้ำลายเลยเดี๋ยวพอเราทอดปลาหมึกเสร็จนะคุณผู้ชมเราเตรียมตัวทำบะหมี่เขียวหวานเลยเบคอนชิ้นหนามากว้าวนี่แม่ทำแบบนี้นะครับกลุไว้ก้นหม้ออ๋อเหมือนเรารองพื้นตรงก้นหม้อไว้แล้วก็รองพื้นก้นหม้อก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจลงไปก้นหม้อนิดนึงแล้วก็มาใส่ในกระทะไว้เลยหน่อยนึงครับโอเคจบใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานอันนี้ที่จะผัดเส้นใช่ไหมครับแต่เราจะทำแบบสูตรไม่เผ็ดใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดกับน้ำมันเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะชวนรับประทานในสัญญาสักใช้นมข้นจืดปลาเนื้อเกี่ยวฟอลคอนกินเริ่มมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ครับสีสวยสีสวยเลยชวนรับประทานก็น้ำปลานิดเดียวไม่ต้องเยอะกินหอมมากครับหอมเค็มใช่ไหมคะกลิ่นเค็มออกเลยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเนี่ยนะกับข้าวเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใส่นมไปอีกหน่อยนึงเอาละก็นมกับเขียวหวานเราเดือดใช่ไหมก็เอาบะหมี่เนี่ยใส่ลงไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราลวกแล้วเอาล่ะเส้นแห้งแล้วน้องรอนเห็นไหมใช่ครับกะทิใบหมดแล้วใช่ไหมครับแห้งแล้วเห็นไหมไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมป้าไม่ติดเลยจริงครับกระทะนี้ดีมากคุณผู้ชมเอาล่ะนี่เบคอนก็เริ่มจะเดือดมันจะมีกลิ่นหอมของเบคอนมันจะทำให้บะหมี่ของเราเนี่ยดูน่ารับประทานว้าวอย่าตกใจว่ามีน้ำมันนิดๆเดี๋ยวเวลาเรารับประทานเราก็ตะเกียบคีบน้องรอนคีบใส่เลยเธอใส่เลยได้ครับใส่เรียงให้เต็มเลยว้าวใส่ไปส่วนหนึ่งให้มันมีกลิ่นแล้วเดี๋ยวเปิดฝามาเราใส่เพิ่มครับตอนนี้ใส่ไปหน่อยนึงก่อนอ่ะปิดฝาลูกอบไปจนกระทั่งมันใกล้ไหมแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันได้หรือไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะไหมไงหรอครับใช่ต้องรอจนจะได้กลิ่นเหมือนมันกลิ่นไหมรอมันใกล้ไหมจะได้โอเคนะโอเคครับเอาตอนนี้เรามาดูซิว่ามันน่ารับประทานไหมโอ้ตายแล้วดีมากเลยครับเริ่มจะไหมแล้วปิดเตาอโรยโหระพามากขึ้น
พริกชี้ฟ้ากลิ่นหอมจังได้อยู่ครับได้อยู่โอ้คือจะมีกลิ่นเบคอนกลิ่นพริกแกงแล้วก็มีกลิ่นแบบว่าตัวใบโหระพาแล้วก็ตัวพริกที่โรยอยู่โอ้แล้วจัดการชิมเลยนะครับผมชิมได้เลยว้าวพอแล้วผมชิมเลยนะเราบ้างสิอร่อยมากครับใช่ได้มาหอมมากเส้นนุ่มมากแล้วก็มันมีแบบตัวพริกแกงอะครับใช่มันหอมจังๆไม่ถึงกับเผ็ดมากเด็กๆจะทานได้อร่อยมากอร่อยน้องนอนสนุกไหมวันนี้สนุกครับคือผมมาทำกับข้าวไม่เก่งแต่ว่าเวลาผมมันอยู่ในบรรยากาศที่ว่ามีเตรียมอาหารทำกับข้าวเงี้ยผมจะรู้สึกแบบเราชอบอะเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวจะได้กินของอร่อยน้องนอนเป็นคนเก่งมากพี่เกิดมาพี่ไม่เคยกินข้าวผัดปักสองใครอร่อยที่สุดของน้องนอนเลยเปิดร้านขายไม่ว่าคนเขาจริงจริงเหรอครับโอ้โหโอเคมากเลยครับยังไงก็ตามวันหลังอาจารย์เชิญเข้ามาอีกนะยินดียินดีครับคุณน้องรอนมากนะครับนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้จะยิ่งสั่งแล้วก็รอนสุดหล่อลาคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับชนช้อนนะชนช้อนชนปลาหมึกชนปลาหมึกจริงสำหรับนักชิมนะครับที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือว่ารสเค็มนะครับแนะนำว่าลองทานลดความเค็มลงมานิดนึงนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานะครับรับรองเลยว่าสุขภาพดีแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราเป็นนักมายากลจอมลวงโลกเครื่องปรุงหลักวันนี้คือคิ้วก็ต้อง16เม็ดตีมงกุฎที่มีอยู่18มงค่ะยิ่งรักษาหน้าจานแล้วก็ถือว่ามาทำอาหารก็ต้องหน้าสวยแต่แล้วไม่เกรงใจตัวเองเลยชมเอาชมเอาพวกจะแตกอ้าวแล้วก็ว่าลุยอ่ะฉันมีกระเป๋าถ้ามีบาทร้องไงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ